สดจากสนลุมพินีครับผมเครือข่ายของสมัยนนทบุรีนะครับกลับได้เลยเอารถมาใส่ได้เลยก็เดี๋ยวพี่ก็ลองดูให้มันครบนะครับถ้าเกิดไม่ครบแน่เลยก็ทวงตรงนี้หน่อยอันนี้แล้วนี่ต้องนี่จะให้เขาอยู่ยังไงเนี่ยอะไรครับประกันตัวคืนนี้ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวส่งตัวใช่ไหมครับให้พนักงานสอบสวนประกันหน้าที่เราก็เข้าสอบถามพนักงานสอบสวนประทีปถือหลานแป๊บนึงถือหลานแป๊บนึงเดี๋ยวหลานแจ้งสสเบนแป๊บนึงว่าไงนะถือหลานถ่ายไปรอบๆให้หลานแล้วตกลงอะไรเนี่ยขอให้พี่ขายอยู่ใช่ไหมยังไม่ทราบข้อหานะครับอาจจะไปแจ้งพลกรฉุกเฉินครับทำไมต้องขนขึ้นขนลงอ่ะเดี๋ยวผมคุยกับพี่เบนจาแล้วเดี๋ยวแกน่าจะมาประกันป้าหน้าไฟแพงก็เลยมาตามตรงข้างใต้มาคาดกันตรงไอ้ต้นหายนี่แหละที่สื่อที่เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับมันหมุนอุปกรณ์ยังไงมันหมุนไม่ได้เอาแนวตั้งแล้วนะครับก็ตอนนี้เจอแล้วนะครับอยู่ที่สน.สภ.ลุมพินีนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำรวจที่นะครับก็6ตอแหลประชาชนนะครับตอนแรกบอกว่าไปสโมสรตำรวจนะครับแล้วมีทีมงานของเราไปที่สโมสรตำรวจนะครับปรากฏว่าไม่เจอครับอันนี้ที่รู้เพราะน้องผู้หญิงแอบเอาโทรศัพท์ซ่อนไว้นะครับแล้วเขาส่งสัญลักษณ์มาบอกเราตำรวจมันตอแหลประชาชนนะครับดูเนี่ยโอ้โหไม่เจอกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็นี่นะครับที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่คนมาให้กำลังใจนะครับคือเจ้าหน้าที่นะครับที่ยืนอยู่นี้คือสุนัขรับใช้นะครับไม่ใช่คนนะครับเออ
ัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับครับว่าไงครับสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างระหว่างโดนจับกุมสบายดีครับชิลๆครับนักรบย่อมพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยแต่ว่ามาจับเยอะเกินไปธรรมดา2คนเอง2คนธรรมดาครับ2คนธรรมดาหมาตัวเดียวมันกัดคุณคนเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมาหลายๆตัวจริงค่ะมาจับรวม30คนรถ10คัน20คันเหมือนเคยนะครับเหมือนเคยครับ2คนมา40กว่าคนน้ำนี่มีใครเปิดกินไหมเนี่ยให้คนกินนะหมาห้ามกินนะเนี่ยน้ำนี่เขียนป้ายไว้เถอะนะไปนะหมากินไปแล้วอ้าวเหรอบ้าเขียนป้ายดีๆล่ะเดี๋ยวบ้าคนน่ะกินได้หมาห้ามกินมาทำมาให้คนกินโอ้ยคุณละสงสารโบแบงค์อยู่ 0% เสียหมดแล้วพี่เปิ้ลเต็มทุกวางใจแล้วใช่ไหมยังเขาไม่ได้ให้บอกให้อะไรแต่ไว้ก่อนจะบอกได้เลยบอกเอาไปไหนแล้วล่ะสองไปไหนแล้วสองคนล่ะบอกถ้าออยเข้าไปข้างในแล้วค่อยบอกกันนะทนายยังไม่มาถึงใช่ไหมยังเขาแล้วใครเป็นคนตามทนายเนี่ยใครเป็นคนตามทนายตอนนั้นตามจับให้รอเดี๋ยวไม่เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตามให้สองคนนี้มีสิทธิ์จะไปแจ้งทนายไหมก็ตามกฎหมายเขาต้องอยู่เป็นทนายเขาบอกว่าอ้าวไอ้รอมาพอดีไอ้ตัวนี้ที่เขาไม่ให้ที่บ้านโอเควันนี้ครับคุยกับสสเป็นจ้าเดี๋ยวจะชงมาเอาพยายามกระบวนการนี่นะครับนี่นะครับพี่ยังบอกเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเรื่อยๆว่าไปก็ต้องไปนั่งรออีกใช่ไหมจะเจอคนเดินก็ฝากทักทายหน่อยนะครับช่วงปีนี่นะครับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะครับตอนนี้น่าจะรอแจ้งข้อเก่าหานะครับกำลังคุยกันอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าคุยตรงไหนครับเดี๋ยวรอเข้าไปสังเกตการณ์ครับได้ครับพี่เดนทาวรบกวนหน่อยนะครับครับดีครับนี่นะครับโอ้โหที่ยืนยืนอยู่นี่สุนัขข้างนั้นนะสุนัขทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับรถนะครับรถพี่ขออนุญาตครับตอนนี้เลยเครื่องเวลาโคฟิลนะครับขอฮะคือยังไงครับตอนนี้มันเลยเวลาแล้วครับคือใช่ไหมครับผมก็มากับผู้ไว้วางใจครับผมก็ต้องรอเขาอยู่ดีครับผู้ไว้วางใจงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรบกวนขึ้นจะขึ้นไปนั่งหรือว่ายังไงก็ได้ครับถ้าจะขึ้นไปนั่งเป็นเดี๋ยวนึงผมรอนานแล้วก่อนรอนานเป็นนั่งเดี๋ยวนั่งรวมกันอยู่ข้างบนขึ้นนู่นก็ได้ครับข้างบนนู่นนะครับอยู่ข้างล่างเลยครับหนาวครับพอดีเปียกฝนมาเดี๋ยวผมอยู่แถวนี้นะผมนั่งอยู่แถวนี้ได้งั้นรบกวนนั่งเลยเดี๋ยวผมอยู่แถวนี้ผมไม่เดินไปไหนขอบคุณครับก็ไปตอนนี้ก็รอนายประกันนะครับรอนายประกันแล้วก็ทนายนะครับเจ้าเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขามากระซิบนะครับบอกว่าเลยถึงช่วงเวลาคอร์ฟิวนะครับให้เราหาที่นั่งอยู่เป็นที่นะครับแต่ตำรวจเดินกันเพี้ยนพานเลยนะอ๋อลืมไปเขาไม่ใช่ตำรวจเขาเป็นหมามันก็เดินเพี้ยนพานอยู่แล้วครับรอทนายครับตอนนี้แจ้งทนายเรียบร้อยครับใช่ครับขอให้เวียนกรรมตกถึงมันเร็วๆครับเวียนกรรมมันตามทันเร็วอยู่ครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้เวียนกรรมมัน 4.0 แล้วครับเดี๋ยวพี่เข้านั่งโอเคห้องน้ำอยู่ไหนครับI'm
็ตอนนี้ผมก็นั่งรออยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เข้าไปข้างในเขาให้เข้าไปนั่งข้างในนะครับแต่เขาไม่ให้ไลฟ์นะครับก็นั่งข้างนอกดีกว่าครับจะได้ไลฟ์คอยรายงานนี่นะครับเป็นรถส้มของเรานะครับรถส้มใช่ครับเขาบอกให้นั่งอยู่หน้าสน.ได้นะครับจับข้อหาอะไรตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับข้อหาอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นข้อหาเดิมๆนะครับพวกพ.ร.ก.รวมตัวกันอย่างเงี้ยครับเกิน5คนใช้เครื่องขยายเสียงอะไรประมาณนี้ครับผมก็ลืมนะครับลืมซื้ออาหารหมาให้หน่อยถ้าให้อาหารหน่อยจะน่าจะได้เชื่องนะครับทะลุแก๊สโอ้ก็เห็นว่าตอนนี้ดินแดงกำลังเดือดอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นทีมงานบอกนะครับว่าแถวๆดินแดงกำลังเดือดก็ตอนนี้ผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าโดนข้อหาอะไรนะครับแต่ที่คิดไว้ก็ร่วมกันชุมนุมนะครับที่รวมตัวกันเกิน5คนครับและอาจจะเป็นพวกพรบ.เครื่องขยายเสียงนะครับขอบคุณครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเอารถส้มเราไปไหนนะครับเนี่ยแต่คนไม่ดูแล้วรถประกันไว้ด้วยรถประกันมาด้วยนะรถดีแม็กรถกระบะครับรถประกันด้วยกระบะเจ็บเป็นประกันฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวจะมานี่ใช่ไหมรถคันนั้นมันจะน่ามานี่ไหมไม่แน่คนขายแล้วต้องมานี่นะเพราะว่ามันเสี่ยงเกินนี้เมื่อกี้นะครับได้รับแจ้งมานะครับว่ารถน่าจะเป็นรถของทีมทะลุฟ้านะครับรายงานมาแต่ไม่แน่ใจขอเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงก็ไปจอดไว้นะครับจอดคือเอารถไปจอดแต่โดนลากครับโดนเจ้าหน้าที่ลากมานะครับเลวจริงๆนะครับตำรวจมันยังจะเอารถไม่มีคนอย่างนี้ถือว่าขโมยไหมครับ
ตำรวจนับวันยิ่งทำตัวเป็นโจรนะครับโจรในเครื่องแบบนะครับแสดงว่ามันตามมันตามขับตามตลอดเลยยังไงก็ไม่รอดนี่ฮะเขาก็บอกว่ารถทีมงานทะลุฟ้ากันเดินกันรถเราทีมงานทะลุฟ้าเหี้ยเลยรถกูอ่ะมันจับก็จะไม่ให้เรามีรถใช้เลยผมว่าน่าจะตามทุกคันอ่ะตอนนี้ที่ชักหนีชักหนีเอามันรถไปจอดไว้แล้วมันไปลากมาเลยเหรอไปลากที่ใครแจ้งมาชักถูกโทรมาบอกก็เลยบอกว่าถ้าใกล้อะไรอย่างไรแล้วชี้แจงอะไรกันบอกโซนอ่ะไม่มีโซนอ่ะไม่ดูเขารถจอดไว้ขนาดไปจอดแล้วอะไรเนี่ยไปไม่นะรถมันไม่ติดตามจะใจเย็นเย็นไม่ไหวแล้วครับพี่แต้มเย็นไม่ไหวแล้วตำรวจเชี่ยเย็นไม่ไหวแล้วตำรวจเชี่ยยึดรถไปสองคันแล้วเนี่ยสารเลวพี่แต้มบอกว่าพี่ทันใจเย็นเย็นตำรวจสารเลวรอบกัดชัดๆเลยไอ้รถคันนึงไปจอดไว้มันก็ไปยึดมันก็ไปลากมารถคันนึงจะกลับบ้านก็กลับจับสารเลวให้บอกตรงๆด้วยรถน้ำมันยิ่งแพงอยู่นะให้วิ่งไปตรงโน้นตรงนี้ตอนนี้เขาแจ้งข้อกล่าวหายังครับยังตอนนี้เขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับมีคนแนะนำมาบอกแจ้งความกับข้อหารักทรัพย์นะครับหน้าสดนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเพราะรถยึดรถไป2คันแล้วเนี่ยเชื่อมี2คันนะครับรถคันส้มนะครับแล้วก็รถที่โดนยึดจากทีมทะลุฟ้าก็เป็นรถของเครือข่ายนนเหมือนกันเนี่ยลูกฟ้ายืมรถเราไปใช้มันก็ยึดสรุปว่ารถที่2คันมันยึดไปอ่ะใช่ทะลุฟ้ายืมรถไปนะครับก็เก้าอี้อ่ะอุ้ยไม่มีโต๊ะประชุมนะเนี่ยเสียหายนะโต๊ะเก้าอี้ก็โดนยึดนะครับโต๊ะเก้าอี้ไม่รู้จะเอาไปทำไมนะครับโต๊ะ4ตัวมันยึดไปอีกเออปัญญาอ่อนประเทศไทยไม่เจริญก็เพราะเงี้ยวันตามที่ตามที่รถตามจับคนตักหัวเยอะก็เงี้ยเยี่ยมหมดตักกะที่ไหนก็เป็นแบบนี้มั้งวะยึดโต๊ะยึดเก้าอี้ไม่มีอ่ะมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวเลยผมว่าเอ๋ฝูงสุนัขไปไหนกันหมดแล้วก็ตอนนี้รอนะครับรอแจ้งข้อกล่าวหานะครับอันนี้ของพวกนี้เราเอากลับได้เลยพวกนี้เอากลับได้เขายังคืนนะครับอันนี้เป็นพวกน้ำนะครับอันนี้เป็นพวกน้ำครับโหเดี๋ยวเราออกไปบุ๊ดเดี๋ยวแจกเลยครับเดี๋ยวแจกเลยไม่ขายแล้วเดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวแจกน้ำเลยครับเดี๋ยวแจกฟรีให้ประชาชนนะครับสุนัขห้ามนะครับสุนัขไปเครื่องแบบห้ามดื่มนะครับเดินลงเสาผมไม่มีทำเหมือนเทศกิจยึดรถของแม่ค้าเออใช่เลยครับผมใส่ไปจอดบนทางเท้าหรือเปล่าครับเลยโดนเทศกิจจับตำรวจเหงาต้นใหญ่ตำรวจน่าจะมีเมียน้อยนะครับไม่น่าเหงานะผมว่าเป็นคำสั่งให้ยึดรถใช่ไหมครับแต่จริงๆรถที่โดนลากมานี่ไม่ใช่รถเครื่องเสียงนะครับแค่เขายืมไปขนของนะครับไม่ได้ติดเครื่องเสียง
ใช่ครับเครือข่ายนนทบุรีผิดอะไรครับถึงเอานอกเครื่องแบบมาจับก็วันนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราก็มาใช้สิทธิ์ของเรานะครับในการเรียกร้องนะครับเรียกทะลุแก๊สมาทานน้ำนะก็ถ้าได้ยินอยู่ก็จะมาทานก็ได้ครับยินดีนะนี่นะครับจงรักพักดีนะครับมั่นคงปลอดภัยรับใช้ทรราชนะครับไม่ได้รับใช้ประชาชนไปเปลี่ยนด้วยนะครับฝากหน่อยฝากถึงท่านนี้หน่อยนะครับว่าให้อบรมสั่งสอนลูกน้องตัวเองหน่อยนะครับว่าจะจับกลุ่มใครก็กรุณารายงานตัวแล้วก็แจ้งสั่งหน่วยงานให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่มาเหมือนเป็นใบ้นะครับพูดไม่ได้ถามก็ไม่ตอบนะครับก็ฝากไปบอกลูกน้องด้วยนะครับลูกน้องตัวเองนะครับอบรมให้ดีๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าลูกน้องท่านดูไลฟ์ผมอยู่มั้ยหรือเปล่านะถ้าดูก็ช่วยไปกับซิปนายด้วยแล้วกันทั้ง2คนเลยนะทั้ง2คนทั้ง2ท่านนะฝากไปอบรมลูกน้องนิดนึงเรื่องมารยาทด้วยนะครับบางทีก็อย่าชี้หน้าประชาชนนะรับใช้ประชาชนให้เหมือนที่พูดนะครับทะลุแก๊สอยู่แถวโรงบำบัดน้ำครับพอดีผมก็ไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตอนนี้ทะลุแก๊สอยู่ที่ไหนใครรู้ข่าวทะลุแก๊สก็มาพูดคุยกันในนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหนว่าไปสโมสรตำรวจใช่ครับมันตอแหลครับมันตอแหลเราให้ทีมงานทีมงานไปที่สโมสรตำรวจนะครับแล้วก็ไปถึงนะครับปรากฏว่าไม่มีนะครับที่เรารู้ว่าอยู่สน.ลุมพินีเป็นเพราะเขาแจ้งมาแล้วกันนะผมไม่พูดดีกว่าแล้วกันคือเดี๋ยวเขาจะรู้เขาบอกเรามานะครับถึงรู้ว่าอยู่สน.ลุมพินีตำรวจมันเหี้ยนะครับมันโกหกตอแหลประชาชนนะครับทำไมถึงไม่พูดความจริงเป็นถึงตำรวจนะครับแต่พูดจาปิ้นป้อนนะครับกลับกรอกนะครับโกหกตอแหลประชาชนแบบนี้เหรอครับจะเป็นตำรวจอันนี้ก็เรื่องนี้ก็ขอฝากท่านนี้ไว้ด้วยนะครับไปบอกลูกน้องหน่อยนะครับอย่าโกหกตอแหลประชาชนนะควรให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนนะครับไม่ใช่มาโกหกตอแหลอย่างนี้นะครับเป็นตำรวจนะครับมันเสียเกียรตินะครับถ้าตอแหลประชาชนอีกไม่นานแล้วครับน่าจะละสังขารกันแล้วใช่ครับมันต้องการสกัดพวกเราเนี่ยแหละครับมันต้องการที่ทำให้เรามีคดีกันเยอะๆแต่จริงๆแล้วไม่นะครับโดนคดีทำให้เรารู้สึกมีพลังนะคุณยิ่งแกล้ง
พวกเรายิ่งทำแกล้งเท่าไหร่เราทำเท่านั้นนะครับเราไม่มีวันว่ายอมแพ้หรือว่าเราจะกลัวในสิ่งที่คุณแจ้งเรานะครับตราบใดที่ใจเรายังสู้นะครับทีมงานเครือข่ายทุกคนก็สู้นะต่อให้ต้องโดนสารพัดจะโดนนะครับก็จะสู้นะครับเคียงข้างประชาชนทุกคนนะครับเพื่อให้ได้มาเพื่อประชาธิปไตยของเรานะต่อยมันเลยเดี๋ยวไปเสียค่าปรับให้ต่อยเจ้าหน้าที่น่าจะร้ายแรงกว่านะลูกกะหรี่ทั้งนั้นผมว่ายังมีศักดิ์ศรีฝ่าตำรวจไทยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีใครดูของช่องอื่นอยู่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นพอดีหลังจากการยุติการชุมนุมนะครับของคณะราษฎรยกเลิกมาตรา12นะครับก็ทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับก็ได้เดินทางกลับบ้านเนาะระหว่างทางเนี่ยบนได้โดนสกัดนะครับทราบมาเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษนครบาลนะครับปราบปรามพิเศษนครบาลนะครับเข้าจับกลุ่มนะครับโดยไม่แจ้งชื่อและหน่วยงานนะครับบริเวณทางด่วนนะครับบนทางด่วนดินแดงนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สน.ลุมพินีนะครับผมคิดว่าน่าจะปล่อยพรุ่งนี้เขาน่าจะส่งสารประกันตัวนะครับอาจจะเป็นช่วงผมไม่แน่ใจนะปกติจะวันช่วงบ่ายๆนะครับก็จะได้ประกันตัวนะครับครับสสบิจาครับสวัสดีครับนี่ครับก็สสเบญจานะครับสสพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้เข้ามาสังเกตการด้วยนะครับได้เห็นว่าเขาจะมาเป็นนายประกันนะครับประกันรถออกให้นะครับใช่ครับมันคุกคามไปทุกที่นะตอนแรกๆนักข่าวที่ผมโดนนะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโทรมาคอยถามว่าผมจะไปอีกไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีไปถึงบ้านเลยนะครับก้าวไปได้ใจทั่วเมื่อกี้ได้พูดคุยเห็นสสพอดีสท่านสสเบญจานบ้านท่านอยู่แถวดินแดงนะครับว่าฝ่าจะออกมาจากดินแดงได้ก็พักหนึ่งเลยนะครับใช่ครับข้อหายังไม่แจ้งครับตอนนี้น่าจะน่าจะมาสอนน้องลุงทีวีนะคือแบบเด็กผม
เอาข้อเข้ามาตอนนี้ก็มีทีมคุณทีมไอรอนะครับไอรอก็มาสังเกตการด้วยนะครับคุณนำคุณเป่าไอรอนะครับก็มาสังเกตการนะครับเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดคร่าวๆว่าเขาจะเอาไปที่สอนอท่าเรือเพราะว่าที่สอนอมีเรื่องที่ต้องก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เอารถมาในกระบวนการเลยแต่ว่าสามจะอัปเดตถ้าดูจากเกมโน้ตเขาบอกว่าก็รถที่โดนนะครับอาจจะเห็นเขาว่าที่สน.ลุมพินีไม่มีที่จอดมั้งครับเขาจะเอาไปจอดที่สน.ท่าเรือนะครับเฮียของเมืองใช่ครับเฮียตอนนี้น่าจะกำลังสอบปากคำนะครับเดี๋ยวผมลองมาเนี่ยก่อนที่เขาจะเอารถออกไปนะครับเขาได้ทำการตรวจดูนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรมั่งแอดไอ้ที่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับให้ดูกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยสมุดประการเนี่ยทำอะไรอยู่นี่เนี่ยมาดูเนี่ยนะครับเป็นทีมงานเนี่ยนะอ่ะเราก็พวกเดียวกันเลยเพิ่งลงไว้เดี๋ยวนี้แสดงว่าทนายมาแล้วใช่ไหมที่ทนายยังไม่แน่ใจนะครับพี่เป็นเด็กเก่าอะไรกันเพื่อความโดนแบบนี้ตอนนี้คือตอนนี้เบื้องต้นเขาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างไหมครับขอทราบคือตอนนี้อยู่ระหว่างการบันทึกการจับกุมนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชี้แจงว่าเราสามารถที่จะประกันได้เลยในคืนนี้ก็คือจะใช้ตำแหน่งสสในการประกันตัวอ๋อคืนนี้เลยใช่ไหมครับอะไรนะคืนนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืนนี้อ๋อขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวพี่เป็นขอตัวไปเอาเอกสารประกันตัวขอเป็นจ่าใช่ไหมขอเป็นจ่าดีค่ะนี่แฟนคลับนะขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้ท่านสสเบญจานะครับสสพรรคก้าวไกลนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นให้ประกันตัวคืนนี้เลยนะโอ้โหถือเป็นเรื่องดีมากนะครับให้ประกันตัวคืนนี้เลยโดยใช้ตำแหน่งสสประกันนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ๋อพอดีน้องทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีโดนจับกุมนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับก็โดน2คนนะครับ2คนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะครับแค่2คนนะครับแต่เจ้าหน้าที่40กว่าคนนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับ40กว่าคนน่าอายมากครับ
จ้าหน้าที่40คนจับคน2คนนะครับตำรวจไทยไม่รู้จะกลัวอะไรกับคน2คนตำรวจคือนายประชาชนใช่มั้ยโอ้เดี๋ยวนี้มันทำตัวกลางกับประชาชนมากครับสอบเบญจารู้สึกว่าจะไปเอาเอกสารนะครับเอกสารมาประกันตัวน้องๆทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับรถคิดว่าอาจจะได้ประกันออกมาเหมือนกันนะครับจะยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเรื่องรถรถห้องน้ำก็โดนแหละห้องน้ำก็ไม่มีบริการไปรออยู่หน้าบ้านตำรวจไปช่วยประชาชนก็โดนตอนน้ำท่วมบ้านไปรอก่อนแล้วไปรอคุณกำลังมานี่ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วอ๋อมาแล้วคนมีคนโดนไหมฮะมีคนโดนมีป้าแก่ๆที่นั่งไปกับลำไยรถห้องน้ำอ่ะนั่นแหละเดินจะไม่เป็นก็ยังเอามาด้วยอันนี้ทีมรถห้องน้ำก็โดนเหมือนกันนะครับจากไหนครับทีมจากไหนครับจากบางนาจากบางนารถพี่ลำไยอ่ะรถอ๋อเมื่อกี้มีคอมเมนต์ถามอยู่นะครับก็โดนเหมือนกันนะอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่ไปยังเพิ่งมาเมื่อกี้ไปบางนาก่อนบางนาเสร็จแล้วก็มาอ๋อเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับแต่รถไม่ได้มาด้วยใช่ไหมไม่รถพ่อไร้นุ่มโอ้โดนหมดเลยรถจากสนบางนาอ๋อโดนที่สนบางนารถเอาไปไว้ที่สนบางนาอ๋อแต่คนมานี่อ๋อก็มีหลายทีเหมือนกันนะที่โดนสกัดนะครับรถไอ้ของนี่ที่ขนทะลุฟ้ายืมไปขนของก็โดนลากมาเหมือนกันแต่ไม่มีคนไม่โดนคนใช่ครับโดนลากเขาลากมาแต่ว่ามันก็เอาทุกคันเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าก็สรุปพี่ลำไยก็น่าจะอยู่ในนี้นะครับทีมสมปากานะครับเอาเสียงว่าพี่เจมใช่ไหมครับเจมไม่มาพี่เจมน่าจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านไม่ใช่ครบเครือข่ายมือโดนป่ะโดนครับมาที่ใช่ไหมสองคนครับผมว่าตำรวจ30-40คนแล้วจับคนโอ้โหรถใหญ่ก็เหมือนกันเป็นรถนอกเครื่องแบบประมาณ10กว่าคันคนมานะยังของคุณแล้วคุณเขาบอกอะไร40ไม่เดี๋ยวคุณรัดเข้ามาป่ะของมาเขาอยู่ข้างในเรียบร้อยครับ40พอดีผมก็ขับตามรถเขานั่นแหละเห็นพอดีไลท์แหละมาเราจะได้เข้านนได้จะเสร็จกี่โมงแล้วครับนุ้ยโอเคได้มาเจ้าไงเมย์บอกประมาณนี้เหรอแต่ก็ตอนนี้ข้างในน่าจะโดนอยู่หลายคนเหมือนกันนะไม่แน่ใจขออนุญาตสอบถามครับไม่ที่โดนนี่มีกี่คนพอทราบไหมครับตอนนี้เห็นสอบมีพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิง2คนแล้วก็มีที่ยังไม่ได้สอบอีกใช่ไหมครับหรือว่าอย่างน่าจะ2อีก2ท่านใช่ไหมครับไม่ยังมี2ท่านนะที่เห็นเรียกก็เห็นเรียกสอบปากคำอ๋อโอเคครับน้องถ่ายนนท์นะใช่ครับเป็นทีมงานใช่ไหมใช่ครับโอ้ว่าอยู่เราเป็นแฟนเพจที่ถามหาเจมเพราะว่าดูว่าปกติพี่เจมจะไลฟ์ใช่ไหมครับใช่เจมกับตุ๊กตาเจมกับบ้านก็คนอื่นก็จะเป็นผมถืออยู่ก็เห็นเหตุการณ์ดีก็หยิบขึ้นมาไลฟ์เลยก็ถ้าถามว่ามีพี่ลำไยใช่ไหมครับแล้วก็ป้าอีกคนนึงกับป้าอีกคนนึงที่โดนด้วยนะครับแสดงว่ามันตามรถหลายคันนะครับเพราะรถเครือข่ายนนท์ก็โดนตามแล้วก็รถที่ขนของมันก็ตามตอนนี้มันลากแต่ไม่แน่ใจว่าลากไปไหนมันทำงานกันเป็นไอ้นี้เนี่ย
มันรับใช้เผด็จการแบบสุดๆเลยคือรับใช้แบบสุดโต่งเลยผมว่าต้องเอาอาหารหมาให้กินแล้วเหี้ยพวกเนี้ยเกลียดมากเลยอาหารหมายังดูดีไปเลยผมว่าต้องเป็นเศษอาหารให้พวกมันกินนะผมว่านะครับอาหารหมายังดูแพงไปครับต้องเอาเศษอาหารแล้วก็เอาตีนขยำนะครับยังหาไม่เจอมันหาไม่เจอเขาหายังหาไม่เจอหาไม่เจออาจจะข้อหามันไปก็ได้น้องนกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแกเก่งมากนะแกจะมาอยู่แยกบ้านนาของมาแจกมีนมเออจนเราลืมไปเลยมันก็10เมื่อไหร่ปีแล้วล่ะแต่53แล้วก็10ปีพอดี10มา11ปีนะ11ปีก็เห็นแกเราคิดทางนั้นโอ้แกก็ไปนั่งใกล้ๆไงเหมือนได้เจอเพื่อนที่ร่วมสู้กันมาแล้วใช่ผมรู้นะครับที่เป็นใครผมเคยเห็นที่อยู่ข้างรถน้ำเห็นผมเปิดตู้เปลี่ยนเลยไอ้ตำรวจผมไอ้สัตว์นรกใช่ครับไอ้สัตว์นรกนี่ไอ้สัตว์นรกนะครับไอ้สัตว์นรกไอ้สัตว์นรกยายดูดิยายเข้าไปก่อนหนักยายดูสภาพยายจะจับเกมมาด้วยเนี่ยแค่ไงให้ดูคุณแกน่ะก็เผ็ดอ๋อนี่ยายที่โดนจับใช่ไหมใช่อ้าวแล้วมายังไงก็แกนั่งไปบนรถลำไยไงอ๋อตอนมารถตำรวจอาศัยรถกลับไงเออเขามารถตำรวจไงแกใส่รถลำไยกลับไงอ๋อโดนกับลุงคนเมื่อกี้เลยใช่ไหมก็โดนกับลำไยไงอ๋อลุงเมื่อกี้ที่ลุงลำไยอ๋อยายรถห้องน้ำไงอ๋อไอ้นะฮะมีรถลำไยเหรอไหมยังครับลูกฟ้าไปล่องใส่ไปนู่นเลยเนี่ยแหละไปท่าเรือรถทะลุฟ้าลากมาสองน่าจะสามคันถ้าคันเราเอาของทะลุฟ้าใช่ไหมทะลุฟ้าโดนลากด้วยลากออกสามรวมทั้งหมดทะลุฟ้าเหรอถูกใช่ของเราคันนี้แค่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเพียงว่ามันตามรถห้องน้ำยังโดนเลยก็ตอนนี้รถแรกอ้าวมาว่ารถทะลุฟ้าเองก็โดน3คันนะครับโดนลากมาแต่คันเห็นรถไหมครับยังไม่เจอเข้ามาเลยนะครับรถห้องน้ำรถสายเจ็ดเรียนมาทั้งใหญ่ทั้งเย็นทั้งอะไรขอแล้วครับมาหาเอาเดี๋ยวหาอะไรได้ก็ตามไปครับ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 จบมาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เป็นขี้ข้าดูดิบ้าหรือไปไหนอืมไม่อายหรอกมันมีสัตว์สีแล้วก็โบนโบนน้ำยิงนะมันเฉยถือปืนและทำเท่ให้ประตูมันไม่มันเซนเซอร์มันไม่ดีการจะยิงแต่ไม่แต่ไม่มีแต่ไม่ตัดต้องไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมันไม่ส่งไปวะตำรวจไทยต้องส่งไปลบใช่ครับยังไม่รู้เลยครับตัวข้อหาอะไรตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับตัวข้อหาอะไรแต่ถ้าเดาๆก็นั่นแหละครับรวมตัวกันเกิน5คนนะครับถือปืนหน้าอายนะได้แขกได้แขกถือปืนหน้าอายมากเลยปีก็ไม่มีกินอาหารเม็ดนี่นะครับเดี๋ยวนี้ตำรวจเขากินอาหารเม็ดนะครับถือปืนและทำเท่นะครับตำรวจเดี๋ยวนี้ถือปืนและทำเท่ พูดมาขอแห้ง
หน้าสุนั่นเอารถสู้มาฉีดสอนอหน้าสอนอนะผมว่าตอนนี้ก็รอดูรถที่จะโดนลากมาที่นี่นะครับไม่ทราบว่าโดนกี่คันลูกหนึ่งหนึ่งสองปล่อยเพื่อนเราครับโรงพยาบาลจุฬาก้าวเหล่ารถหนูอ่ะตีห้าอันนี้มันรั้วของไทยนี่ใช่มันจะมีร้านเก่าแก่เลยนะอยู่ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาร้านหรือว่าไม่ใช่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 สู้ๆครับขอบคุณครับตอนนี้ก็รอนะครับรอโอ้โหพวกมันไม่มียางอายกันหรอครับมันหน้าด้านหน้าหนาครับไอ้พวกตำรวจพวกนี้ครับกำลังแจ้งข้อกล่าวหาแต่คือยังไงก็ได้ประกันคืนนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีปัญหาคืนนี้แน่นอนถือว่าโอเคก็ถือว่ายังมีความดีอยู่บ้างครับถ้าให้ประกันคืนนี้นะครับถือว่ายังดีดีกว่าสอนอกอื่นๆนะโดนทะลุฟ้าสรุปแล้วโดน3คันโดนลากมาลากมานี่แต่ไม่รู้ลากไปที่ไหนเดี๋ยวว่าหลังจะพกมือครอบมาด้วยนะนอนไม่ได้นอนเลยอ่ะเอาเต็นท์มากางเลยใช่ไหมนอนนอนไม่ได้นอนแล้วถ่ายเฟซลงเฟซเลยนอนแน่นอนถ้าไม่ได้ประกันก็คงไม่นอนแหละเนี่ยนอนตรงเนี้ยเนี่ยนอนตึงข้างหน้าเนี่ยไอเจมส์เหรอได้ไปกินได้ด้วยนะคะฉันอนุญาตฉันคนดมรักกินเลยเออเดี๋ยวเพื่อกินเลยหาน้ำเจอกันนานที่สั่งนั่นเนี่ยไม่ใช่รอเขาดาวนั่นแหละหายไปร่วมตึ๊บมุกก็ท่านใดมีข้อมูลอะไรหรือมีข่าวอะไรก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับพอดีผมก็ได้จะคอยอ่านข่าวข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะผมเองก็ไม่ค่อยไม่ได้ตามเพจไหนเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ดินแดงเป็นไงใครมีข่าวดินแดงไหมครับมีข่าวทะลุแก๊สไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงทางทะลุแก๊สเป็นยังไงบ้างเมื่อยแล้วว่ะพี่กันทำอะไรอยู่นะถือให้แป๊บนึงนะไปไหนแปลว่าขาดตั้งช่องกันเมื่อย
พื่อที่ด้วยนะครับผมครับขอให้คำพูดของเจเนี่ยกลับไปเต็มที่นะครับผมครับไม่ปลายดีไงก็เป็นปลายดีนะครับผมสดจากสน.นครบาลลุมพินีนะครับผมกับกระขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีครับเมื่อสักครู่สส.เบญจาแสงจันทร์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและทนายจากสุทนายความไอรอนะครับก็ทนายที่เป็นทนายความในค่ำคืนนี้ทราบว่าไม่ได้มีแค่ของกระขายนนที่โดนมา2คนนะครับก็มีคุณลุงฟ้าด้วยอีกเท่าที่ทราบแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจนซึ่งตอนนี้เจ้าที่กำลังร่างเหมือนว่าร่างข้อกล่าวหาก็มีประชาชนนะครับมารอให้กำลังใจนะครับด้วยคืนวันนี้อยู่กันยาวๆไปฮะอยู่ยาวไม่ยาวไม่รู้แต่อยู่กันไปหาเป็นสู่วัดผิดกฎหมายก็ถูกจับถ้ากฎหมายไม่เป็นธรรมถ้ากฎหมายไม่เป็นธรรมนี่ที่อันนี้แม่เยอะถ้ากฎหมายไม่เป็นธรรมมึงให้ยอมอ่ะน่าอ่ะว่ามึงว่าอย่างนี้ก็เปิดประเทศเปิดประเทศเปิดประเทศก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณมองว่าความสงบเท่ากับการไม่มีข้อบาดหมางทางการเมืองนี่ไม่ใช่การเมืองคือเรื่องถกเถียงคือเรื่องการแสดงออกปกติแจงประสาทอย่าให้มีการหงุดหงิดนะครับตำรวจจะใช่ครับมีอะไรด้วยนะครับเราซื้อหันมาไปฝากให้นะครับไอ้ตำรวจพวกนี้แหละคือขอพูดบอกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อเพื่อนเราคืนนี้ไงก็ต้องไปออกครับคุยกับหัวหน้าคณะงานสอบสวนนะเป็นคณะกรรมการสอบสวนคุยกันว่าคืนนี้จะต้องได้ออกนิดนึงครับจบทำเงินได้สวัสดิ์สีลั่นคำอะไรเนี่ยเบื่อมึงวะเฮียตอนมึงไป57ไอ้เหี้ยมึงโคตรหน่อยเบื้องหลังดีแล้วมึงอ่ะถึงได้ยึดอำนาจและประหารกันHello everyone, now standing at Lumpini Metropolitan Police Station, yeah, because our staff has arrested and detaining in the police station, and now Menja Sanjan, member of representative from Move Forward Party of Gao Gai, be coming to guarantee room tonight.I would like to you showing us in this night to be our great colleague, share this video to another to watch and see what happened in this situation. This is in English language, and I would like to join you to share our message to those whodo bad thing with the people. To remind them, someone who betrayed the people, if someday it's revert back, ล้มเจ้าอย่าสวดล้มเจ้าก็เป็นได้แค่อะไรนะจะมือปอกเด้งเหรอโอ้มือปอกเด้งกินลวกเลยเฮียอ่ะสวัสดีมึงบริเบกมึงทั้งคืนอ่ะขอบคุณที่เป็นขาสายนะครับ Thank you for sharing us in our situation right now. I stand before at the Lumpini Metropolitan Police Station. Here, the currently member of representative join again and waiting for guarantee of our detaining.
I know, I said, I send this back to on another admin and I see you soon. Thank you for watching. Now you look inside this let me see. The process are continuing and they have some the reporter, the founder citizen reporter and the people joining us tonight. นายสุวัฒน์นายสุวัฒน์สีแลนคำคำมึงตัวน้ำแตกเลยเขียนก็ผิดนะเขียนก็ผิดเลยโอ้สีแลนคำนานเยอะมึงคิดอะไรเยอะแยะโอ้มีสลิมมาโอ้ยผมจะพูดสุวัฒน์เอ้ยฉันระเบียบเธอละเกินแก่แต่ตัวโอ้ได้ได้ได้เจ๊กหน่อยไหมมาดูไงได้อยู่มาเจ๊กก็ได้เป็นไงNow I'm sending back this program to another admin and I enjoy the, also the inside the room. Thank you for watching us in the English language. Thank you. ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาครับเบื้องต้นกำลังตอนนี้กำลังทำบันทึกจับกลุ่มเข้าไปติดตามหรือว่าใครอยากจะยิงนะครับผมก็เข้าไปในเพจของผมได้เลยนะครับเข้าไปตามได้นะครับผมแล้วก็เอาตบพรุ่งนี้นะทุกคนนะครับตบพรุ่งนี้นะครับผมนะครับใครที่บอกว่าประชาชนล้มเจ้าอย่างคุณลุงคุณพี่เนี่ยก็ต้องล้มสิครับก็เจ้าปอก8นะครับผมปอก9เนาะเป็นธรรมดานะครับเจ้าต้องล้มเจ้าปอก8ผมปอก9ตะกร้าเป็น5กิโลรวมตะกร้านะครับผมตะกร้าละ390บาทครับในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะผมส่งฟรีนะผมส่งฟรีทุกพื้นที่นะผมแต่กรุงเทพฯโดยทั่วไปเนี่ยค่าส่งก็อาจจะสูงมากกว่าที่ฝากนะผมเพราะผมส่งตามประสบการณ์นะผมแล้วก็ก็ทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับถูกจับกุมนะครับตอนนี้อยู่ที่สน.ลุมพินีนะครับไม่ต้องสั่งได้ครับผมจะสดแน่นอนครับผมครับ
ไม่มีเลยครับเซเว่นก็ปิดนะครับสองสายก็ไม่มีพี่แต้มจะเอามาฝากไหมครับพี่แต้มกำลังหิวเลยอยากได้น้ำสักแก้วโค้กสักขวดตอนนี้ก็มีอะไรอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีด้วยนะครับพี่กันไปนะพี่กันรถตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะได้ออกไหมนะครับรถครับเขาบอกว่าผมโกงเงินบริจาคว่าครับผมนี้พอมีเหตุการณ์ผู้ผมนี้กลับบ้านก่อนว่าลูกก็โทรเจอคนแปลแล้วผมหันมาคือว่าแม้แต่กระทั่งว่าผมก็ตอนนี้เจ้าที่กำลังทำบันทึกจับกุมนะครับก็น่าจะประมาณรวมตัวกันเกิน5คนนะครับที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดแล้วก็อาจจะเป็นร่วมกันชุมนุมมั่วสุมอะไรแบบนี้นะครับที่คิดนะครับเดี๋ยวรอบันทึกจับกุมเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะก็นะครับดีผมเป็นคนมีสมองนะครับคงไม่โง่เอาปากไปกินขี้นะครับก็คุณคงเคยกินมาก่อนนะสิครับถึงพูดได้นะครับมีน้ำของพี่เจมอยู่นะครับน่าจะกินได้อยู่น้ำเจมต้องขายน้ำสีน้ำกาแฟเมื่อไปยิงไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีน้ำแข็งเลยมีน้ำเปล่าหลังไปเลยเอาน้ำมา
นี้ฉลองทุกประเทศใช่ไหมครับจะพาลำผสมกระท่อมเด็กก็ดีใจโอ้คืนนี้ไม่ต้องนอนรักของคุณแม่ดีโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับเครือข่ายรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจทีมงานเครือข่ายของเราก็ขอบคุณนะครับที่อดหลับอดนอนไปด้วยกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนวลธรรมนวลเขียวขอบคุณมากครับคุณพี่นวลธรรมขอบคุณครับขอบคุณมากครับแล้วกดไฟท้ายด้วยเปิดไฟกระพริบไว้ครับโดนจับอ๋อเป็นมีทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับแล้วก็มีผมนึกชื่อไม่ออกที่เป็นรถห้องน้ำอะครับคุณพี่ลำไยใช่ไหมครับพี่ลำไยแล้วก็มีป้าคนหนึ่งนะครับที่นั่งมากับรถพี่ลำไยนะครับเห็นว่าโดนจับที่บางนานะครับส่วนทีมงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีดูจับบริเวณบนทางด่วนดินแดงนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับ2คนนะครับก็เป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะครับแต่เจ้าหน้าที่40กว่าคนครับไม่รู้จะมากันทำไมเยอะแยะนะจับคน2คนนะครับแต่มา40กว่าคนเปลืองนะครับเปลืองเงินจริงๆเป็นไงครับข้าวมีข้าวเหรอกำลังเป็นมาที่จับกลุ่มแบบรอๆๆอย่างนี้รอใช่ไหมอีกนานไหมคิดว่าอีกนานไหมต้องโดนคาดว่าน่าจะล่าหัวเสร็จแล้วครับเพราะว่าต้องนำสายกำลังใส่จับกลุ่มเดี๋ยวขนขึ้นเนี่ยของตรงนี้ขนขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวจะแจกเขาหมดแล้วสอบเป็นจ้าไม่ขายแล้วเดี๋ยวแจกขอพี่ชุ้มเดียวเดี๋ยวแจกให้หมดขอรู้จักเอาเป็นกำลังใจแจกนะครับดูเดินออกมาไหนกลับบ้านได้แล้วไหมรอประกันอยากกลับเหมือนกันเราบรรยากาศให้หน่อยว่าตอนนี้แจ้งเขาแจ้งข้อกล่าวหายังไงยังเลยค่ะแต่ตอนจับแบบรีบมากแต่ตอนนี้ยังไม่ครับตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหานะคะตอนจับคือตอนจับนี่รีบอยากจะให้มาอย่างเดียวใช่ค่ะแต่มาถึงนี่ก็ให้มานั่งรอสองคนนะขนาดสองคนยังไม่เสร็จเลยคนอ่ะตอนนี้หนูโดนก่อนไงสองคนโดนมากใช่ของหนูว่าหนูโดนสองคนมากับรถส้มของหนูโดนรถส้มสองคนคนขับกับหนูนั่งมานี่แหละนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าอะไรนะใครนั่งไม่ได้ได้อยู่สองคนแกบอกว่าแกไม่เกี่ยวแกไม่เกี่ยวแล้วตำรวจขับตามถ้าบอกไม่ต้องขอบอกให้ปล่อยแกไปแกไม่ยังนี่ไงปล่อยแล้วตำรวจน่าจะปล่อยแกน่าจะเดี๋ยวรออ่านใช่ไหมรออ่านใช่ตอนนี้ก็มา4คน3คน4คน3คนตอนนี้รวมกับรถห้องน้ำนะรถ2แล้วก็รถห้องน้ำ1น่าจะป้าไม่เกี่ยวแล้วเขาบอกว่าอีก15คนกำลังตามมาเป็นไงประมาณนี้แหละที่เขาบอก15คนนี่คือ15คนคือใครยังไม่รู้ว่าคือฟ้าหรือเปล่าอ๋อใช่ได้ข่าวมาแต่รถโดน3คันนะคือฟ้าทะลุฟ้าจับเซฟได้บางส่วนมีอีกส่วนนึงก็โดนไล่จับแปลว่าโดนไล่จับได้ประมาณอีก15คนชุดหลังโดนจับคือได้เข้าเซฟไปแล้วแล้วชุดหลังนี่เข้าเซฟไม่ได้เพราะมันกำลังไล่เขาอยู่ขนาดรถไปจอดแล้วเขายังยกขึ้นเลยเออมาตามเดียวมากับป้าพิมค่ะมีทนายมาสองคนพี่ได้ค่ะกับลูกฟ้านะเข้าได้ชุดหนึ่งเข้าเซฟอีกชุดสองเข้าไม่ได้เพราะโดนไล่จับโดนดักขนาดรถไปเก็บ
ช่วยกันน่าจะเป็นทีมงานทะลุฟ้าหมดเลยคุณว่ารอดูกันครับแต่รถพี่เดี๋ยวมาถึงวันคู่ที่โป้งไฟเอาลูกไฟอันนี้เป็นสโมสรตำรวจที่เดิมตอนแรกที่โดนจับบนทางด่วนนะก็คุยกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปสโมสรตำรวจแล้วทีนี้พี่เป๋าเขาล่วงหน้าไปก่อนที่สโมสรตำรวจก็ไปถึงก็ไม่เจอร้อยแปด50 บาท 50 บาทแต่ไม่ได้โกงผมแล้วไม่บอกความจริงว่าตำรวจไอเดียไม่ได้เลยก็ตั้งเนี่ยคำตอบมีการแจ้งว่า15 คนนะฮะรถไฟ15ใช่ไหมก็เมื่อกี้พี่เขาแจ้ง15 คน15 คนอยู่ไหนท่านคนนี้ราตรีนี่ยาวค่ะเปิ้ลมากเอาทีนี้ยาวไกลคุณหาหมอไม่น้ำมันที่นี่อย่าเพิ่งเป็นลงที่นี่มันบอกให้เอานี่ขึ้นรถใช่ไหมยังไม่เอาขึ้นเดี๋ยวกูจะหนุนหัวอร่อยตรงนี้รีบหาของผู้รักของนนบุรีพงไม่เขาอยู่ที่นู่นอยู่แล้วอยู่ต่อรีแล้วพอดีเดี๋ยวโทรหากูวะนวลบอกขึ้นรถได้แล้วใครเอาขึ้นน่ะสีส้มอ่ะตรงนี้จะมีอะไรบันเทิงเยอะมาเดี๋ยวดาบกระโดดนี่ต้องรู้ว่าเกิดขึ้นมานะสวัสดีครับมาเดี๋ยวครับสองตัวละได้ไหมหนึ่งคนตัวละคนของคุณแม่สองคนตัวละเราด้วยนี่นะพี่สาวเห็นที่ไหนก็ตอนนี้ก็ทำบันทึกจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการแจ้งน่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับแต่พอดีผมยังไม่ได้ไปสอบถามนะเดี๋ยวรอพี่คนหนึ่งออกมาก่อนเลยผมจะแจ้งให้ฟังครับเจมโดยที่ว่าไอ้เจมจำเป็นราคาจับเจมจำไม่คือรถสีส้มเจมกับแท็กซี่ครับบางทีก็แท็กซี่เจมมันจะแยกล่างออกไปเลยเพราะมันก็ใช่เพราะมันก็ไม่กล้ามันก็เพียงนั่นแหละเพราะเจมมันอยู่บนเส้นทางเรื่องเพราะรถที่จะเข้านนท์ไงเพราะสมมติพี่กับพี่ขับรถส้มเนี่ยธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดไม่ตั้งใจจะอยู่นะกลับรถส้มนะพี่ก็เดินหิวมาด้วยนะรู้ครับคือเล่าบอกเราเนาะเดี๋ยวก็กลับรถพี่ได้เยอะกับพี่มาโอ้พี่ก็อยู่เช้านะเพราะว่าพี่ห้าทุ่มเข้าไม่ได้จะดูงานเนี่ยขึ้นเขินเลยที่จริงจะกลับถ้าแบบเวลาเครือข่ายมาเนี่ยเราจะกลับรถส้มกลับไปนี่มันก็เล็งเหมือนกันครับรถส้มใช่ใช่เพราะเป็นรถของนี่ไงแต่งานก็น้าวไว้กับพี่ดูก็ไม่ได้ว่าอันเป็นตะกุ่มหมายไม่ได้ทำอะไรผิดกูมาไม่ได้กูใช่เราไม่ได้หนึ่งสองเปิดผลความจริงไม่มีข้อขังอ่ะ
ึ้นประจำวันมันอาจจะใช้ขึ้นเสียงโดยที่แม่หรือย่าอาจจะไม่ใช้ขึ้นเสียงเยอะไอ้เดี๋ยวเจนพูดอยู่นะใช่ไหมอันนี้อันนั้นไม่เป็นไรแต่ของลำไยเนี่ยมันไม่ได้เปิดขึ้นเสียงที่จะแบบว่าลำไยนั่งผ่านที่สุดนี่ทำไมว่ารถดีไม่ได้ทำในรถห้องน้ำก็แบบไม่ได้ทำมันรถดีอ่ะดีอ่ะตั้งแต่โดนไปแล้วแน่รถขนาดไหนตีสองตีสองโดนอ่ะรถใหญ่อ่ะรถเดี่ยวไงสวัสดีครับมีห้องน้ำถูกใช่ไหมมีร่มมันอ๋อมีรถเดี่ยวแล้วก็เราก็ได้รถเดี่ยวแล้วก็รถขาวที่มันจะเอารถขาวมาตรงนี้ก็ไม่เติมเราอยากยังขายต่ออ๋อตอนนี้ยังพอมีอยู่ครับยังพอมีอยู่ครับน้ำอินทผาลัมนะครับยังพอมีอยู่เป็นอินทผาลัมผสมกระท่อมไหมเปล่าครับมึงต้องมึงเอาทุกรูปแบบไรมีมึงก็มึงทำไปที่เพื่อนมึงร้องไม่สั่งมีทิกดีกลัวพวกมึงเดินกันไม่ได้ให้มึงทำไปเยอะไงครับรุ่นทักษิณอยู่เขาสอนอบรมใครทำงานข้าราชการต้องให้ไหว้ประชาชนแล้วยุคนี้ทำไมล่ะประชาชนต้องการเข้าไปกราบมันด้วยล่ะคุณป้าพูดคุณเรื่องติดคุณยายอย่าสงสารนะโดนบ่อยโดนก็โดนทักษิณยังบอกประชาชนเป็นเจ้านายเป็นผู้ให้เงินเราให้ค่ะเงินเสียภาษีเขาสอนมาปฏิบัติกับประชาชนให้เหมือนเจ้านายแล้วทุกวันนี้อยู่ยังไงล่ะประชาชนทบุรีก็ถึงไม่ชอบไงพวกข้าราชการไม่ชอบนะทักษิณยิ่งรักน่ะไม่ชอบยายสองนะเขาไปสอนยังไงรักประชาชนให้อยู่ใต้ประชาชนก็ถึงไม่ชอบเขาเสียประโยชน์เออก็ชอบตั้งใจให้ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนที่มันจะปล่อยแหละตัวมาสอนไม่จะจะจะปล่อยคนจะปล่อยข้าคนป้าไม่โดนแล้วป้าไม่โดนแล้วป้าไม่โดนแล้วป้ารอดไปแล้วป้ารอดแต่ป้าแล้วก็ต้องรอกลับพร้อมลำไยนั่นแหละต้องรอเห็นหมูให้ช่างรถด้วยใช่การรถเนี่ยเขาโยงไปนะเออจะให้กลับคนเดียวก็ต้องให้รถกลับไม่ต้องไปตกกันอยู่เป็นเพื่อนผมคิดว่าน่าจะมาครับเดินไปคลองห้าคลองนานไปใช่แล้วตามยากไหมล่ะเราอ่ะจะมานี่นะถือว่าน่าจะมานะผมว่าน่าจะมาที่เดียวกันหมดมึงจะยิ้วไปไหนป่ะเดี๋ยวผมลองดูทะลุฟ้าอ๋อรถทะลุฟ้าโดนใช่ไหมสามคันสามคันเลยใช่ไหมมีคันมีรถยานหนึ่งคันอะไรที่หนูบอกนะมีรถยานหนึ่งคันอ๋อก็เพราะว่าเขาไปขนของชุดแรกที่กลับเข้าไปได้ก่อนเข้าไปได้วันนี้ถ้ารถน้ำมาก็โดนรถน้ำเป็นแบกแขนมาตู้ฟ้าก็โดนเพราะมันจ้องยาวอยู่แล้วน้ำเองรถขับอ่ะThank you.
ลุงเลยเล่นคนเดียวแล้วข้างในเข้าในหมดอ่ะไข่พวกไม้ที่พวกแล้วมันกินอานมันนั่นนี่ก็เป็นเลขานี่เล่นของเราพ่อจานเล่นถึงไหนฮะเล่นถึงไหนถึงไหนถึงไหนมีผ้ายางมาปูแถวนี้จะได้นอนนี่ไงถุงนี่มีถุงนี่เอาจริงเหรอนี่เราบนโต๊ะนี่ไงบนโต๊ะนี่ค่ะนอนได้จะขึ้นนอนอยากนอนตรงเห็นป่ะล่ะไอ้หนึ่งอะที่ว่า9เดือนอะเอาเงินไปถึงไหนอะพอมันเป็นปีเนี่ยฮะตายมันนี่แก้มไหนวะแก้มเงินนะสมมตินี่เนี่ยมันที่หลังที่เอกเวลาที่เอกหัวตายตอนที่เอกนะแก้มเนี่ยคือแสบตายตั้งเวทีปปช.สนามที่น้ำเล่าให้ทำเวทีสอนรักสมศักดิ์ว่าทำเวทีปปช.ทำอยู่นนทบุรีสนามที่น้ำมันขับรถผ่านมันไม่ขับรถผ่านแพ็คนึงก็ใครยังไม่นอนก็กดหัวใจมาให้กันได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันไม่เอาใครเลยค่ะคุณเสื้อแดงที่หลายคนหลายคนที่เคยมีบงมีเบอร์มันมันพอมันนั่งปั๊บมันลบเบอร์ลบจอมไปโทรไปนี่ไปรบกวนไหมไม่ไปแล้วมอบไหนยังไม่ถึงที่ขนมที่ขนมประกาศต้องกลับบ้านเข้าเนาะขนมเนี่ยเนี่ยสามทุ่มของลุงต้องกลับแล้วไงธรรมดาวันนี้ถ้าแม่มาดูเด็กเล่นไอ้พวกนี้จะไม่มาหรอกอันนี้มันยังไม่ถึงตอนนั้นที่เราไปโดดเดือดกับไอ้ที่นางเลิ้งเห็นไหมใครอะไรล่ะเพราะเขาเรียกไปคุยหน่อยพอกลับมาถึงมาขึ้นเวทีบอกมากลับบ้านได้นะเฮียนี่แหละนะทุกคนไม่ละทานแต่ทุกคนที่มากเลยมันไม่เอาแล้วนะเขารู้แค่อย่างเดียวเออใช่แม่ดีไหมดีแต่ว่าจบไปคนแล้วไล่ร้องใจคือมาละแล้วพูดแค่เฉยๆเข้าเข้าแล้วก็พ่อมาแต่เราไม่ได้กินเราก็ไม่ได้กินเขาคือว่าเรามันเห็นเพจทะลุฟ้าเรานะเคยเป็นคนเป็นไข้อ่ะพอไปกินยาชุดพอมาเจอยาฉีดแม่ก็หูหายเลยตอนนี้ยาชุดออกไม่อยู่แล้วประกาศตัวเองเลยนะยังหีบยังไม่ทันจัดเลยมันไม่กูกลับบ้านแล้วนี่เลิกกลับบ้านแล้วเลิกบอกอย่าเลิกมันยังไม่ถึงงงนะขับรถโถเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มันโซ่นะโอเคจุดเราเลี้ยวโซ่นะรอบเราไม่รออะไรไปรอฉีดน้ำเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มันโซ่นะไม่มันแนวทางของการบ้านเราไม่รับน้ำแต่ว่าน้ำมันก็ทำให้ควรไอ้นี่เยอะมันก็คือถุงมือที่บีบแก้ทั้งหาที่กับก็พลีทีมงานเครือข่ายคุณรุ่นใหม่ถูกควบคุมตัวนะครับมาที่สน.ลุมพินีครับแล้วก็มีทีมรถห้องน้ำนะครับคุณพี่ลำไยครับอีกด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ทราบมาแล้ว
เห็นเมื่อกี้พี่อย่าโดนจับกุมมาเขาแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมาอีก15คนครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของกลุ่มไหนแต่ให้ดูเด็กเข้าไปแจกแล้วก็เอาข้าวเหนียวหมูเข้าแจกอีกคือแจกไม่ต้องถึงมือมันวางไว้กับต้นไม้เดี๋ยวออกมาว่าแบบระหว่างตรงนี้ไอ้นี่ไปเตียงเราที่ไปกลัวผมมีชั่วโมงแล้วต้องเข้าแล้วอีวันที่มันยิงไม่เยอะไอ้ทั้งแหวนไม่มีเนี่ยมันงงแล้วมันหันมามองเราแล้วก็ขับมาจอดรถแล้วก็เอาน้ำของข้าวให้เด็กกินนะครับไม่จริงน้ำจริงก่อนทำแหวนทำรถอย่างสวัสดีนะครับสวัสดีมันทุกอย่างมันกดดันทุกอย่างเลยที่ทำให้เด็กตายมันจะเงียบไม่ได้นะเด็กตายที่เขาคนนี้ก็คนนี้ไงเงียบไม่ได้นะตอโต้จะไปแจ้งไหมจะไปแจ้งกับไอ้นี่ไอ้เด็กนี้ตายแล้วก็ไอ้เด็กที่ถูกทำร้ายผู้เสียชีวิตก็ใครตามข่าวอะไรก็แจ้งกันมาได้ว่าทะลุแก๊สเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีใครพอทราบสถานการณ์ที่ดินแดงไหมครับก็มาพูดคุยกันในนี้ได้นะครับมาแสดงความไม่เห็นการพูดคุยกันนะครับจะได้ไม่เหงาคือตาแล้วมันไม่แต่ว่าไม่ภาพแต่แล้วนะก็แต่ภาพแต่ไม่ภาพ
ำรวจที่รอรับลำไยกลับไปเถอะกลับไปบ้านลำไยเนี่ยเหรอหรือจะให้กลับเองไม่ยังไม่รู้เลยกลับไปกลับเองยังไม่กลับไปบ้านไหนไม่ใช่เขารอเขาจะเขาทำไว้ก็ไปรู้แต่ความนี้ความนี้เราไข่นมก็จะเราเป็นผู้ก่อนนี่จะเป็นผู้ที่เดินทางนี่เดี๋ยวก่อนเคาะเบอร์หน่อยประมาณไม่เดี๋ยวพาไปเก็บโต๊ะนั่นนี่ไม่ใช่มาเรียกพวกนี้ทำไมล่ะโอเคต้องขับรถ
พูดวันพรุ่งนี้นี่คือวันนี้แล้วมีวันใหม่แล้วก็วันนี้แหละแต่วันพรุ่งนี้ไม่ได้คุยเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้รอแจ้งข้อเก่าหาคุณก็มาถอนขึ้นมาจากนี้ปั๊บคุณก็ไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกไม่หายตัวหรอกไม่ได้กินมาไปสู่ดาวดินแดงที่ถูกศรัทธาให้มันมาไอโอก็สลึกเปิดกว้างนะครับเบิกเนตรหน่อยครับเบิกเนตรไม่ใช่ศรัทธาจนหน้ามืดตาบอดนะครับเห็นถูกเห็นผิดเป็นถูกนะครับไม่ได้มันระงับเราไปแล้วสีดำครับก็ยากนะครับที่มันจะเป็นสีขาวมันไม่ขึ้นไปไลฟ์สดให้เราแล้วนี่ดูนะเนี่ยว่าจะไลฟ์สดได้คงรู้แหละคงรู้แล้วเราดูนะจะไลฟ์สดได้ดีนะอย่าศรัทธาจนหน้ามืดตาบอดครั้งอีกครั้งนึงหน้าลำพานเราดูใน YouTube ก็โดนเหมือนกันนี่แหละย้ำว่าเนี่ยคือตอนที่ผู้ปกครองไม่ยอมรับก็กดซ้ำอีกทีนึงจะมันหน้าลำพานเนี่ยแล้วก็กดไอ้นี่ซ้ำอีกบางทีกดบันเดโอนะบางทีกดซ้ำมันก็ไม่ให้ดูมันก็ตัดไปเลยไงการก็เลยต้องดูในช่วงที่มันเนี่ยโดนเหมือนกันโดนเรื่องเลยและตรงเวลาเป๊ะถึงมาที่แล้วไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงผมก็จะขอยุติไลฟ์แล้วนะครับพอดีว่าแบตจะหมดเดี๋ยวจะคอยรายงานผ่านเพจเป็นระยะนะครับถ้ามีอันนี้นะคะเดี๋ยวไปดู
มันก็ไม่นอนกันมันไม่นอนเลยวันนี้ผมฝากไว้เด็กกันทั้งนั้นอันนี้ที่เขาเอามาของเราหรอของแม่ที่นนท์อ่ะนะเป็นแบ็คเกอร์ไม่ค่ะนี่คือของกลางที่น่ารักเลยเราจะทำเป็นเซ็ตกินด้วยขายยังไงเออขายก็คือคนมีกำลังทุกท่านเราพี่ซื้อสารพันไปพี่ไม่เห็นตัวพี่แจกทั้งหมดนะเพราะพี่ไม่เห็นเสื้อของมันดูแลตัวเองกันได้ครับพอดีแกนนำเขาก็เหนื่อยแล้วครับเขาพักเราก็มีทีมงานของเราดูแลแต่คนเยอะค่ะนำวิ่งครับระวังด้วยอย่าได้ใช้ความมากเข้าไปแล้วอาจจะเป็นสายมาจากอะไรผลกระเสียได้อะไรนั่งตัวก็ลองยุบเลือกเป็น1-2ดูสิครับแล้วจะได้รู้ครับว่าจะเอาตัวรอดไหมถ้าไม่มีมาตาหนึ่งสองมาคอยปิดปากประชาชนคุณอาจจะตาสว่างได้แล้วพวกนี้คนส่งมาว่าจะไปจำเนียบแล้วเราก็จะไปรัชดาไงเด็กไปขึ้นศาลเดียวกันนะทำได้ไปบ่ายคนเนี้ยไม่ยินส่งมาเลยไม่ได้ดูครับใครหลังไม่รู้
ยกระดับเหรอมีแต่ยกระดับเลยเพื่อนก็จะไปอยู่ถามว่าไปจากรัชดาไปแล้วจะเดินไปเขาไปแจ้งไหมนะยกระดับมากมาช่วยเล็กนะเขาเองเพิ่งเคยไปทุกทีใกล้บ้านเราด้วยที่ไหนนะเรือนจำเขาเรียกว่าเราพูดยกระดับเรือนจำที่ไหนเรือนจำกรุงเทพไงเออเป็นไปอยู่นนท์ด้วยเหรอไปอยู่นนท์ที่นั่งรถที่สิบคิวผมไปผมก็ไปช่วยน้องๆถึงเย็นใช่ไหมถึงเราเริ่มเย็นนะเออเล่นนะเล่นนะมันก็ไปขายได้หรออเล็กอยู่ไอ้สมุทรปราการนะคือว่าอุ้มต้องไปซ้ายค่ะจะเดินทางนี่อุปกรณ์นี้แล้วกว่าจะถึงรถไฟฟ้าไม่ง้อไม่ได้ใกล้นะไปถึงตำรวจก็ทางตาก็มาที่นี่ก็จากบ้านอีกตาก็ไม่ดีแต่ก่อนเราจะต้องมาด้วยแล้วก็ไปช่วยไปดูเลยสมัยช่วงที่ไอ้ข้าราชการเลือกตั้งนะถึงจับกลุ่มนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งบันทึกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกลุ่มนะครับได้แจ้งว่าร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า50คนในเขตพื้นที่ที่มีประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับและร่วมกันชุมนุมหรือกระทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่ที่มีการหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอัปเดต
มาให้กำลังใจเพื่อนเรานะครับให้กำลังใจเพื่อนเราใช่ครับข้อหาบ้าบอไปให้คนหาว่า
พี่ร้องเหรอที่โดนสิบเอ็ดชั่วโมงเท่าไหร่ที่โดนดินแดงไง29คุณหาคุณพ่อมันไม่รับสายด้วยไงโทรไปมันก็ไม่ใช่สายติดต่อไม่ได้มันเอา17ชั่วโมงมันไม่ไม่วันใช่มั้ย7ชั่วโมงอ่ะ29รู้วัน29ไม่วันนี้โทรแล้วมันตื้อเมื่อวันที่ไปรับงานที่นี่กันที่ดาแต่วันนี้มันโทรได้ไหนโทรได้ไม่เหลือไอ้เครื่องโทรศัพท์ฮะพอแล้วค่ะเดี๋ยวพอค่ะจริงๆวันที่กําลังที่ไปกลับของฉันก็ได้เอาก็คนไปกันนิดเยอะอ่ะก็ใช้ไปก็ไปนี่แม่โทรหามันวันเนี้ยโทรทางเฟซแต่จําวันนี้มันเข้ามาใช้ที่เป็นและที่เป็นในตัวมันมาแล้วนี่ก็โทรไปได้อ๋อก็ได้รันโดนอ๋อวันนั้นนะที่มีแรงที่กินข้าวเร็วอ่ะไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าหรือได้ประกันตัวแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งผ่านเพจเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาก็ดึกแล้วนะครับก็พักผ่อนแล้วคอยรับฟังข่าวดีพรุ่งนี้กันนะครับก็ขอบคุณนะครับ